โฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสอรสเพื่อให้ตรวจสอบการม็อบประชาธิปัตย์นะครับทางนี้ก็เชื่อนะครับว่ามีข้าราชการนอกแถวร่วมติดอาวุธรวมอยู่ด้วยกว่า 1,000 คนขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงกับแกนนำทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสกล่าวถึงกรณีคนร้ายลอบยิงนายกมลดวงผาสุกหรือไม้หนึ่งกอกุนทีกวีเสื้อแดงเสียชีวิตเมื่อวันที่ผ่านมาว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยในช่วงบ่ายวันนี้ฝ่ายสืบสวนได้รายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าของคดีซึ่งยังไม่ระบุว่าเหตุดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเป็นเรื่องส่วนตัวโดยจะต้องทำการสืบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ยืนยันว่ามีความเป็นห่วงกับบรรดาแกนนำทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเท่าเทียมกันก็ตามข่าวอยู่ฮะเดี๋ยวหน่วยสืบสวนก็จะรายงานผมตอนเที่ยงเขาจะมาพบตัวผมก็ห่วงทำไมจะไม่ห่วงก็ผมเป็นคนพูดมาตลอดผมวอร์นิ่งตลอดก็ผมรู้ลึกๆก็บอกเฉลิมข่มขู่ก็ผมเนี่ยแล้วไปข่มขู่คนไม่ใช่หรอกยังฟันธงไม่ได้ต้องรอฟังเขารายงานก่อนไม่ใช่เฉพาะแกนนำนปช.ห่วงทุกคนที่เกี่ยวข้องในทางการเมืองจะไปห่วงเฉพาะส่วนไม่ได้ก็ได้แต่เตือนกันบอกกันขณะที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือต่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรสเพื่อให้สอรสตรวจสอบการม็อบประชาธิปัตย์ที่เวทีสวนลุมพินีทำเนียบรัฐบาลและแจ้งวัฒนะกว่า 3,000 คนโดยนายพร้อมพงษ์เชื่อว่ามีจำนวนกว่า 1,000 คนเป็นข้าราชการนอกแถวที่แฝงตัวมาเป็นการ์ดและถูกฝึกอาวุธมาเป็นอย่างดีเพราะจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกครั้งจะสังเกตได้ว่ามีกลุ่มคนใส่หมวกอำพรางใบหน้าขณะที่การเคลื่อนขบวนของนายสุเทพไปตามสถานที่ต่างๆการ์ดจะเปิดเผยใบหน้าอย่างชัดเจนจึงแสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาที่แจ้งวัฒนะซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนของกาดกกปสเนี่ยในการเคลื่อนไหวที่ต่างๆเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีอาวุธโดยเฉพาะการตรวจสอบว่ากาดการชุมนุม3เวทีของนายสุเทพทั้งสวนลุมทั้งที่ทำเนียบรวมทั้งของแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกาดเนี่ยเกือบ 3,000 คนเนี่ย1ใน3น่าจะติดอาวุธแล้วเห็นได้ชัดเวลาเคลื่อนไหวของนายสุเทพไปสถานที่ต่างๆเนี่ยกาดส่วนหนึ่งนะครับจะเปิดหน้าแต่พอมีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเกิดความวุ่นวายขึ้นกาดส่วนหนึ่งก็จะใส่ไอ้โม่งคลุมหน้าภาพปรากฏหลายสถานหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นได้ตั้งแต่เดือนมกราและล่าสุด22เมษายน57เนี่ยที่แจ้งวนะซอย5เห็นได้ชัดนะครับว่ามีการใช้อาวุธทันทีแล้วจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยการใช้อาวุธบอกว่ากาดเหล่านี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นอกแถวซึ่งอันนี้นะครับในนามสอรสเนี่ยซึ่งเป็นดูแลเรื่องความสงบเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามีข้าราชการนอกแถวไปดำเนินการในนะเป็นการ์ดเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายมันต้องดำเนินการในการตรวจสอบอันนี้คือเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่เขาร้องผ่านพรรคเพื่อไทยมาซึ่งผมเองก็นำเรียนทางผู้อำนวยการสอสเพื่อให้มีการตรวจสอบและเอาผิดตามภาพซึ่งวันนี้ผมได้ส่งทั้งภาพทั้งคลิปตลอด5เดือนทั้งนี้โฆษกพรรคเพื่อไทยยังได้รวบรวมคลิปวิดีโอรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์มายื่นต่อผอ.สอรส.เพื่อให้ตรวจสอบบุคคลกลุ่มดังกล่าวหากเป็นประชาชนทั่วไปก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแต่หากพบว่าเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเป็น2เท่าพร้อมทั้งเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ตรวจสอบด้วยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน